ดีค่ะเมนูวันนี้จะพามาทำไข่พะโล้ใส่น่องไก่เล็กนะคะพี่น้องอันนี้ก็คือไข่ที่ย่อต้มไปแล้วค่ะบวกไข่งาบปันไดเนาะค่ะแล้วก็เต้าหู้ค่ะก่อนอื่นค่ะเราจะเอาเครื่องเทศนะคะก็จะมีปล่อยกากอบเชยกระเทียมนะคะแล้วก็ได้เยอะเอาพริกไทยใส่ลงไปอีกค่ะพี่น้องนะคะขาสลัดผักชีนะคะมื้อนี้ย่อเฮ็ดแบบว่ารวบรัดด้วยค่ะเพราะเป็นคลิปเยอะๆคลิปที่ทำละเอียดมากๆยังทำให้ลงหลายคลิปแล้วนะคะอันนี้อยากให้เห็นเป็นสูตรไส้น่องไก่ค่ะก่อนอื่นผัดเครื่องนี่ค่ะพี่น้องให้หอมหรือว่าต้องสุกขวดออกก็ได้ด้วยค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะใส่เต้าหู้ลงไปเลยวันนี้เต้าหู้ที่แบบที่เขาทอดสำเร็จมาแล้วค่ะเราเอามาทอดน้อยนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะใส่ไข่ลงไปค่ะตามด้วยซีอิ๊วดำค่ะสูตรของย่าค่ะจะบอกใส่ผงพะโล้ด้วยค่ะพี่น้องเพราะว่าเป็นทำให้น้ำพะโล้เราขุ่นนะคะเราจะมาใส่ลงไปค่ะก็จะได้หมักข้ามขิงข้ามหอมหมักหนาก็จะหมักใส่ลงไปค่ะซีอิ๊วดำอีกหน่อยนึงค่ะเพราะว่าย่อเสียเหตุแต่ว่าย่นคือถึงต้องจันทร์ถึงค่ะเพราะว่าย่อเสียเหตุแต่ว่าตั้งแต่บอกรายละเอียดมากๆประการนั้นนะคะคือไม่จะย่างเกินไปค่ะหนอนนะคะอย่างที่หนอนน้ำข้างค่ะหลังจากนั้นค่ะเราคือใส่หม้อค่ะนี่ค่ะอันนี้เดี๋ยวย่อปรับกล่องก่อนเอาละค่ะอันนี้ที่มองที่ย่อตุ๋นไก่ไว้นะคะประมาณ30นาทีแล้วค่ะพี่น้องเพื่อที่จะให้ไก่เรานุ่มค่ะหลังจากนั้นค่ะใส่เครื่องพะโล้ที่เราผัดนี่ลงไปเลยค่ะหลังจากลงไปน้ำบวกไปยังค่ะพี่น้องหลังจากนั้นค่ะปรุงรสด้วยผงปรุงรสค่ะพี่น้องว่าอันเอียขาวๆนะคะคือผงปรุงรสด้วยค่ะพี่น้องผงปรุงรสก็เหมือนรสดีอะไรทั่วไปนี่แหละค่ะนะคะเดี๋ยวสอบที่ห่อนี้เพราะว่ามันเผ็ดเห็นกระเพราเขาบอกไม่กินสาบกินข้าวของเนื้อสัตว์ค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลปี๊บบวกทรายนะคะจะใส่สองอย่างเลยข้อดีของการเฮ็ดไก่นะคะสูตรไก่ค่ะพี่น้องมันจะทำให้ไก่เรานุ่มง่ายนุ่มเร็วถ้าเป็นหมูค่ะย่าต้องเคี่ยวหมูไปอีกสักพักนึงก่อนพอใส่น้ำตาลนะคะแต่สำหรับไก่ค่ะเราสามารถใส่ไปได้เลยเพราะไก่เราสุกเร็วค่ะนะคะพี่น้องบ่มักหวานก็บ่ต้องใส่หลายเที่ยวค่ะของพวกย่าเป็นคนกินหวานนะคะหวานเค็มเอาง่ายค่ะใส่ลงไปจากนั้นเติมน้ำตาลทรายหรือช้อนโป๊ะเล็กค่ะมันจะมีสองแบบค่ะตัวเล็กกับตัวใหญ่นะคะแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วดำลงไปอีกค่ะทำสีนี่ค่ะซีอิ๊วขาวอีกสักหน่อยนึงค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็ช้อนฟองค่ะฟองพวกนี้ก็จะมีไขมันแล้วก็ฟองอาหารเท่านี้ค่ะสอดลงเลยค่ะมันส่อนออกเลยค่ะแล้วบ้างถ้าพี่เข้าไปถูกไข่ค่ะมันจะทำให้ไข่เราแตกเร็วค่ะเอาละค่ะหลังจากนั้นค่ะเคี่ยวไปเรื่อยๆจนกว่าไก่เข้าสุดซุปเปื่อยดีนะคะชิมรสให้มีหวานเข้มค่ะแล้วก็หอมป่วยกักอบเชยผู้ใดมักแบบกินชุนๆนะคะก็สามารถใส่ผงนะคะผงพ
พะโล้ลงไปได้ค่ะพี่น้องนะคะนี่แหละค่ะคือวิธีทำกันไข่พะโล้นะคะวิธีทำไข่พะโล้ของเยาง่ายๆค่ะพี่น้องเอาแบบรวบลัดเลยนะคะบริเพิ่มรายละเอียดมากกันได้เพราะว่าที่เฮ็ดรายละเอียดกับประมาณนี้คือกันละค่ะพี่น้องเพียงแต่แนะนำว่าอันนั้นอันนี้นี่นะคะนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเคี่ยวไปเรื่อยๆจนใกล้เปื่อยได้ที่จนพะโล้ได้ที่ค่ะเดี๋ยวจะตักใส่ชามให้ดูจ้าเนี่ยละค่ะพี่น้องไข่พะโล้ใส่น่องไก่ค่ะใส่เต้าหู้ทอดค่ะพี่น้องนะคะวันนี้จะเปลี่ยนจากหมู3ชั้นหรือหมูเนื้อค่ะเป็นน่องไก่ค่ะแซ่บไปอีกแบบนึงค่ะเฮาใส่น่องไก่แล้วบ่ต้องเคี่ยวดุลค่ะพี่น้องเพราะน่องไก่มันเปื่อยเร็วนะคะรสชาติของเจ้าก็จะหวานเค็มนะคะพี่น้องเขาเจ้าสนิทจะสิค่ะหวานเค็มนะคะและเจ้าไม่ใส่ผงพะโล้ด้วยค่ะพี่น้องน้ำซุปนะคะน้ำพะโล้ของเจ้าก็สิใสแน่ค่ะนะคะถ้าใส่ผงพะโล้ลงไปมันก็สิคุ้นนะคะพี่น้องแต่ว่าอันนี้คือความชอบไผชอบมันนะคะผู้ใดมักหอมอีกก็ใส่ลงไปได้อีกนะคะใส่ป่วยกากอบเชยกระเทียมพริกไทยนะคะขาแต่หลักผักชีค่ะพี่น้องนะคะถ้ามีผักชีเอามาโรยหน้าให้มันหอมๆแซ่บค่ะกินกับข้าวสวยก็ได้กินกับข้าวต้มก็ดีนะคะพี่น้องแต่รสชาติของเจ้านี่สิเข้มข้นนะคะพี่น้องจะออกหวานเค็มเลยล่ะค่ะสามารถกินกับข้าวต้มได้เลยค่ะพี่น้องนะคะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องทุกผู้ทุกคนที่เข้ามารับชมค่ะมากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ขอบคุณกำลังใจดีๆเด้อจากพี่น้องมาค่ะมากินข้าวกินน้ำด้วยกันค่ะไข่พะโล้ใส่น่องไก่จ้า